ขบวน170นะครับยะลากรุงเทพตอนนี้อยู่ที่จุดจอดรถยมราชนะครับกำลังเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพครับผมถ่ายคลิปวิดีโออยู่ลุงพี่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ครับหลวงพ่อครับผมครับวันนี้ดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจนะฮะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับข้างทางรถไฟนะก็อยู่กันแบบนี้กันมานานแล้วนะครับเนี่ยครับอาชีพของผู้คนตรงข้างทางรถไฟตอนนี้ก็ใกล้ๆเข้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพแล้วครับวิถีชีวิตของคนกับรถไฟครับผมก็สองข้างทางรถไฟก็จะเป็นแบบนี้ครับในกรุงเทพนะครับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมด้วยนะครับลูกเล็กเด็กแดงก็เต็มเลยครับมีรถสวนมาครับกรุงเทพเชียงใหม่นะก็อย่างนี้นะครับสถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยจะมีรถไฟเข้าและออกอยู่ตลอดเวลานะครับรถไฟขบวนนี้ถอยหลังด้วยนะI'm
ก็เดินทางเรื่อยๆนะครับคือพอค่อยๆเคลื่อนตัวทีละนิดละนิดยังอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะครับก็มีการจอดรอกันก็รอให้กระบวนอื่นเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้จอดนิ่งสนิทเลยนะครับรูปเด็กโผล่มาอีกอ่ะ